อ้าวแล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณละลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับนี่ยังเป็นวิดีโอ Monster Hunter World Beta อยู่นะฮะในตอนนี้จะเป็นเควสมัลติเพลเยอร์ที่ผมมาทารุนเกรจากาสแล้วก็บารอสนะครับซึ่งในการเล่นตอนนี้ผมเล่นร่วมกับเพื่อนๆในโหมดมัลติเพลเยอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เห็นผู้เล่นคนอื่นๆว่าเขาแต่ละคนใช้เลือกใช้อาวุธอะไรแล้วก็มีแอคชั่นเกิดอย่างไรนะทีมนี้ค่อนข้างจะเป็นน่าจะเป็นคนที่มีฝีมือในการเล่นเกมชั่วโมงบินกันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นฐานเบสิกก็ค่อนข้างจะดีนะมันก็เลยอาจจะดูเจ้าเกรจากาสแล้วก็บารอสเนี่ยไม่ได้มีพิษสงร้ายกาจอะไรนักอีกอย่างนึงก็คือในเดโมเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าเอ้ยไม่ใช่ในเดโมในเบต้าเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าเขาปรับลดความเก่งของมอนสเตอร์มาด้วยก็คงเพื่อที่จะทำให้อะไรมันง่ายขึ้นนั่นเองนะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมไม่ได้ให้ดูในวิดีโอก่อนคือฟังก์ชันการกินอาหารจะสังเกตว่าเรามีเมนูอาหารหลายๆอย่างสำหรับคนที่เล่น Monster Hunter น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าการทานอาหารมันช่วยบูสต์ค่าสเตตต่างๆเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันหรือว่าสเตตกันพิษกันไฟกันอะไรแล้วแต่เมนูที่เราเลือกนะฮะก็จะต้องมีวัตถุดิบในการนำมาใช้ปรุงหรือว่าจ่ายเงินอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้เราเริ่มออกล่ากันแล้วยังอันนี้ยังอยู่ในแมปเดิมจะเป็นแบบทุ่งหญ้านะครับก็จะดูแบบสบายๆตาหน่อยไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็อันนี้เข้ามาในโซนถ้ำเราเดินตามหาไอ้เจ้ากิ้งก่าตัวนี้อยู่สักพอสมควรเหมือนกันนะกว่าจะเจอถ้าเกิดว่าไม่พึ่งไอ้ตัวไอ้แมงหินห้อยเนี่ยมันก็เดินวนกันนานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนอกจากว่าใครจำจุดสปอนได้แล้วนะก็จะไม่ใช่เรื่องยากนี่เจอแล้วนะครับก็เริ่มมหากรรมทารุณสัตว์กันได้เลยนะครับดูแล้วก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี่มาถึงก็คลานหนีไปซะแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยไล่ตามกันไปนะนี่สเต็ปคอนผมเชื่อว่าถ้าใครเล่นเก่งๆเนี่ยน่าจะพอจะมีลูกเล่นอะไรทำนองเนี้ยว่าต่อให้มอนสเตอร์หนีก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถใช้สเต็ปหลายๆรูปแบบของอาวุธแต่ละชนิดที่เราถนัดในการฟันเฮือกสุดท้ายจังหวะแบบจะปล่อยจะไปแล้วอะไรแบบนี้ทำนองนั้นนี่ก็ปุ๊บกันไปโอ้สังเกตอาวุธเพื่อนจะทำให้เราเซสะบักสะบอมได้นะเป็นเสน่ห์อย่างนึงของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ที่เอาไว้สำหรับแกล้งกันหรือบางทีก็ช่วยกันเกินกว่าที่จะคาดคิดไว้นี่1ชุดเต็มๆติดสเตตัสชาด้วยนะช็อตไฟฟ้าอยู่แบบนี้นะเพราะว่าค้อนผมเป็นค้อนชาอาวุธของคนอื่นไม่แน่ใจจะมีพลองแมลงที่เห็นควงๆอยู่นั้นนะเหมือนกับไอ้ดาบ2ด้านของดาร์ทมอร์อันนี้ลงไปนอนมึนสตาร์ทเรียบร้อยอันนี้โดนเพื่อนฟันออกมากระเด็นด้วยต้องระวังมีดาบคู่อีก1คนนะต้องระวังตีกันเองครับคือตีกันเองมันอาจจะไม่ได้เสียหายเป็นแบบเสีย HP แต่ว่ามันทำให้เสียจังหวะเปิดช่องในการทำดาเมจคนที่เล่นเขาโปโปอยู่แล้วก็น่าจะมีการเตรียมกันยิ่งกับทีมที่เล่นด้วยกันบ่อยๆเงี้ยว่าโอเคใครเข้าตรงไหนอะไรทำนองนั้นนี่เข้าแบบไม่ค่อยมีไอ้นี่เท่าไหร่โดนกันเป็นพินโบลิ่งเลยกวาดเรียบนะครับดีว่ามอนสเตอร์มันไม่เก่งเท่าไหร่นะนี่ผมไปหัวอย่างเดียวเท่านั้นนะชาอีกแล้วครับติดสเตตัสเล่นคอนทุบแต่หัวจ้าวงเข้าไปสัดเข้าไปสัดเข้าไปตายทุบเข้าไปกอล์ฟสวิงผมไม่แน่ใจท่าไอตัวกอล์ฟนี่ไม่น่าจะใช่กอล์ฟสวิงนะผมไม่รู้จักชื่อมันไม่เป็นไรเอาตายซะแล้วขาดใจฮะคนพิษบาดแผลไม่ไหวโหดร้ายเหลือเกินในคนพวกนี้นะคนใจหยาบช้าทารุณสัตว์แล้วก็เชื่อดกดเพื่อเชื่อเพื่อเก็บของไม่รู้จะเก็บไปทำไมเพราะมันอัปเกรดอะไรไม่ได้แต่มันเป็นสัญชาตญาณนักล่านะฆ่าเสร็จแล้วต้องเชื่อดซึ่งก็นี่เป็นออปชั่นอีกอย่างนึงก็คือถ้าจบเควสแล้วก็ให้กด R3 1ครั้งนะครับมันจะเป็นการเล่นกับปาร์ตี้เดิมเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการพิมพ์โค้ดเข้าจอยเกมกันซึ่งเป็นอะไรที่ tedious มากมันรู้สึกมันวุ่นวายลำบากมากเขาน่าจะมีการแก้ไขระบบกันจอยห้องอะไรแบบใหม่เมื่อตัวเกมวางจำหน่ายนะคือไม่งั้นทำแบบนี้มันจะวุ่นวายเหลือเกินยุ่งยากเหลือเกินอันนี้เป็นเควสที่2ครับคือจัดการกับเจ้าบารอสนะครับปีศาจคลุกขี้โคลน
ัวโตๆแมปนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่แมปทุ่งหญ้าแล้วแต่ว่าจะเป็นแมปเหมือนกับทะเลทรายนะสภาพแวดล้อมก็จะต่างกันโทนสีจะไม่เหมือนกันหน่อยนะกินอาหารบูสต์ค่าสเตตแล้วก็ออกเดินทางได้ตัวนี้บาลอสนี่หว่าจะสังเกตฮะอารมณ์ฟีลลิ่งมันจะแบบเหงาๆทะเลทรายนิดนึงแต่ในภาคนี้เนี่ยเหมือนจะยังไม่มีเอฟเฟคแบบว่าเวลาร้อนแล้วต้องกินคูลดิ้งเวลาเย็นแล้วต้องกินฮอตดิ้งอะไรแบบนั้นนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับอาจจะกลับมาในตอนไหนก็ได้หรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะอาจจะถูกตัดไปนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครมีข้อมูลก็แจ้งไว้นิดนึงแล้วกันครับอยากรู้เหมือนกันนี้เดินไปนิดนึงในแมปเนี้ยจริงๆแล้วมอนสเตอร์ตัวที่เป็นเป้าหมายของเราคือเจ้าบาลอสแต่ว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่ด้วยนะครับอย่างมอนสเตอร์ระดับบอสในฉากนี้ก็จะมีไอ้ปลาดุกอีกตัวนึงแล้วก็จะมีเดียบอสนะครับปีศาจในทะเลทรายที่ฆ่าไม่ตายเอาไม่ลงจริงๆนะนี่สังเกตดิ้นๆอยู่ไกลๆนะครับนั่นแหละคือปลาดุกแต่ว่ามันไม่ใช่มอนสเตอร์เควสของเรายังไม่ได้ลองสู้ลองฆ่าดูนะมอนสเตอร์เควสของเราคือเจ้าตัวนี้ถึงแล้วนะตามหิ่งห้อยไปเห็นตูดอยู่ไหวๆเพื่อนผมบวกไปแล้วผมตามมันชอบสลัดขี้โคลนแล้วถ้าโดนขี้โคลนตัวเราก็จะหนืดหนืดเหมือนติดขี้เลนอะไรแบบนี้โดนหัวโคเข้าไปเนี่ยเป็นกองขี้โคลนเด้งขึ้นมาโดนใสเข้าไปเองหนึ่งดอกเนี่ยตัวยังสกปรกอยู่นะถ้าโดนตีไปสักพักหนึ่งขี้โคลนจะหลุดแล้วก็จะสะอาดขึ้นอันนี้ทุบเข้าไปโดนเพื่อนอีกแล้วอันนี้เพื่อนใช้ปืนครับกระสุนแบบน่ากลัวมากอ่ะเป็นแก๊ตลิงกันเลยยิงปั๊บๆๆๆอันนี้มีคนขี่ได้อยู่หนึ่งตัวด้วยสังเกตอยู่บนหัวของมันกำลังทุบอยู่อย่างเพลิดเพลินสักพักหนึ่งถ้าโดนทุบจนจบชุดจะน็อกนะครับและนี่อ่ะน็อกลงไปเลยนะฮะไม่รู้เพราะโดนลิดคอร์หรือโดนเพื่อนทุบน่าจะโดนของเพื่อนทุบมากกว่าอ่ะนี่ซัดหัวต่อไปทุบเข้าไปทุบเข้าไปเอาติดชาด้วยฮะเรียบร้อยเลยมีช่องยาวๆแบบนี้เอาหัวเข้าไปยังชาอยู่ยังชาอยู่สวิงโดนไม่โดนเรียบร้อยดาเมจตัวเล็กเหลือเกินมองไม่เห็นบางคนไม่ชอบการที่ตัวเกมใส่ดาเมจเลขดาเมจขึ้นมานะเพราะว่ามันไม่เคยมีนะพอใส่เข้ามาแล้วมันดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยผมมองว่าก็โอเคนะเพราะว่ามันทำให้มันมีความรู้สึกเป็นอาร์เคดมากขึ้นดูรวดเร็วดูเล่นง่ายดูเข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลขบอกเราก็มันผมว่ามันเป็นผลทางจิตวิทยาเวลาคนเล่นที่เขาอยากจะรู้ว่าตัวเองเก่งขึ้นการได้เห็นตัวเลขแบบนี้มันทำให้เขาดูได้รู้เลยทันทีว่าเมื่อก่อนเคยตีทีละ5ทีละ10เดี๋ยวนี้กลายเป็น20 30แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลทางจิตวิทยาอันนี้โดนน็อกไปอีก1ครั้งโคตรเถื่อนกระโดดทุบได้มั้ยเพื่อเป็นท่าสวิงแปลกๆนะก็อย่างที่บอกว่ายังไม่เคยลองจนครบสักทีก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ติดสเตตัสผิดแล้วน้ำลายยืดน้ำลายฟูมปากสีม่วงน่าจะมีคนใช้อาวุธผิดนะฮะผมก็ยังไม่สนใจทุกหัวต่อไปนี่มันไม่สนใจผมเลยไม่สนใจผมเลยก็โดนไปนี่ครับหัวเข้าไปมีอะไรติดที่หลังด้วยเป็นอาวุธปืนฮะโดนยำใหญ่ไม่ได้หนีเลยนะครับนี่ตั้งแต่เริ่มต้นมาก็สู้กันตรงนี้อ้าวล้มไปอีกแล้วขาอ่อนขาเปี้ยโดนย้ำโดนย้ำอันเนี่ยติดเพื่อนอาวุธเขากว้างนะวงกว้างเขาฟันมาแล้วเขาโดนผมตลอดเนี่ยเสียดายไม่โดนช็อตสุดท้ายวิ่งหนีไปแล้วนะครับไม่ครบกับพวกมึงละเราก็ตามครับกินยาทางนี้กินยาไม่ต้องหยุดนิ่งมีคนแจ้งผมเรื่องการใช้วิธีใช้ไอตัวช็อตคัตไอเทมขอบคุณมากนะครับอันนี้เอาผ้าคลุมมาใส่ผ้าคลุมล่องหนพลางตัวอะไรทำนองนั้นแต่มันก็ไม่ได้พลางเท่าไหร่หรอกล้มแล้วล้มแล้วก็ปวดต่อไปไม่โดนอันนี้ว่าวทั้งเซตเลยสังเกตว่าผ้าคลุมหญ้าหายนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอาจจะเพราะโดนโจมตีหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ยังไม่เคยได้ถึงนะสไลด์
ถ้าเกิดว่าสไลด์แล้วกดโจมตีเนี่ยเนี่ยสไลด์แบบนี้แล้วกดโจมตีเนี่ยมันจะออกเป็นแอนิเมชันพิเศษด้วยนะครับอันนี้หางขาดมันมีคนตัดหางขาดก็เชือดไปได้อะไรมาไม่รู้มีนอกจากหางขาดแล้วมีของล่วงๆหล่นๆก็สามารถเก็บได้ด้วยนะครับยังตามอยู่ล่วงไปอีกแล้วเนี่ยสไลด์แล้วก็กระโดดทุบได้1ทีผมเคยเห็นท่าที่เป็นใช้คอแล้วจะขวงปั่นตัวปั๊บๆๆไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันนี่ทุบเข้าไปมันไม่เชิงครับคือค้อนมันมีค้อนผมมันมีสเตตัสชาเหมือนจะหัวแตกหัวหักกันไปนี่คำรามนะเสียงคำรามนะทำให้เราหยุดสตันแต่ว่าปั๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่บางสำหรับบางตัวก็อันตรายนะยิ่งเวลามันโมโหมันคำรามแล้วมันใสต่อเลยทันทีเงี้ยจะค่อนข้างรุนแรงมากโดนเข้าไปหนึ่งดอกไล่ยำไล่ทุบเอาล่วงนอนกันอุตลุดมากอยู่ได้ไปไม่ทันหัวก็เอาแค่นี้ที่หัวมีกันแลนใช่กันแลนหรือเปล่าหรือปืนใหญ่ปืนใหญ่ไม่ใช่กันแลนนะชาร์จยิงอัดเข้าหน้าไปเลยนะครับโหดร้ายเหลือเกินนี่ชาร์จยิงปุ้งเข้าไปใส่มาแล้วอ๋อยังนะโดนเข้าไปหลายดอกติดๆนะครับโอ้โหยังถึกอยู่ได้ยังรอดมาได้กระเพกแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่โดนกระเพกแล้วอันนี้ครับเดียบอสครับไอปีศาจสู้ยากสู้เย็นนี่ครับกำลังเดินหนีไล่ตามบาลอสไปก่อนแม่งกระเพกมันกำลังจะหนีแล้วแล้วก็กระโดดนะมันสามารถกระโดดข้ามหน้าผาได้แบบกระโดดโคตรไกลเห็นแล้วงงเลยโอ้โหกระโดดไกลขนาดนี้เราวิ่งตามกันเหนื่อยอ่อนขาอ่อนเลยกระเพกไปจะหนีไปนอนนะส่วนใหญ่เพื่อฟื้นเลือดขาดอาวุธเตรียมตัวซะเล็กน้อยเอาหันหลังกลับมาสู้ซะแล้วครับควันออกหูควันออกหัวพุ่งเข้าไปอีกหนึ่งทีใกล้แล้วสภาพเริ่มจะเลอะเทอะเลอะเลือนยังแต่ยังไม่ยอมแพ้ยังอารวาสอยู่กระโดดลงไปโดนเพื่อนขี่อีกแล้วนะแล้วก็วิ่งไปโดนตกอะไรก็ไม่รู้นะเจอแมวกลุ่มแมวจรจัดมาวางกับดักเอาไว้นะครับไปตกเถาวัลย์นะครับเรียบร้อยเลยหนีไม่ออกนะจากตอนแรกที่จะหนีไปดีๆก็มาสิ้นชื่อสิ้นชีพกันตรงนี้นะฮะสำหรับเจ้าบาลอสก็ประมาณนี้นะเป็นเนี่ยครับผมสังเกตอย่างที่บอกไปว่ามันโลกมันมีอะไรลูกเล่นเยอะเงื่อนไขการเกิดไออีเวนต์แบบเจ้ากลุ่มแมวพวกนี้นะก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเพราะว่าเคยเห็นแต่ว่ามันไปยืนอยู่ทางตำที่ต่างจากในเดโมมีคนเคยเล่นให้ดูนะเอาแมวของเราเข้าไปคุยแล้วมันจะกลายมาเป็นพวกเราคนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าทำยังไงมันถึงมาดักซุ่มโจมตีให้เราได้แบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ประมาณนี้จะเห็นว่าเกมมีสีสันมากๆแล้วว่าเล่นกับเพื่อนๆสนุกมากนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ